เราจะทำธนบัตรทีละ10ใบได้ยังไงนะครับทีละ10ใบนะครับก็สมมติเรามีต้นแบบเนาะเรามีต้นแบบมาเป็นแบบนี้เนี่ยของเจ้าอื่นครับเดี๋ยวเรามาฝึกทำนะครับสมมุติว่าขนาดที่เราใช้นะครับประมาณ9เซนคูณ5เซนนะครับ9เซนคูณ5เซนนะครับนบัตรตัวนี้จะมีสีส้มนะครับแล้วก็ส้มอ่อนลงมาหน่อยแล้วก็ดำแล้วก็ขาวนะครับเขาจะใช้3สีนะครับเดี๋ยวไปหาตัวนี้ดูก่อนนะครับไปหาตัวเห็นว่าเขาใช้เป็นไอคอนนี่ฮะด้านซ้ายจะเป็นไอคอนถ้าเราจะหาไอคอนพวกนี้นะครับเราสามารถก็เซิร์ชได้ครับไอคอนนะครับ เป็น PNG ไฟล์นะครับครับ for เว็บไซต์เนี่ยครับมันจะมีสัญลักษณ์พวกนี้ครับตัวนะครับสมมติว่าผมใช้ตัวนี้นะสมมติว่าผมใช้ตัวนี้นะเจอไหมครับครับลองเซฟไปฮะลองเซฟไปโอ้มีเรื่องหลายตัวอยู่ข้างล่างครับมีเยอะมากเลยก็เลือกมาเส้นหนึ่งตัวครับอันนี้ก็ได้นะครับเลือกมาเส้นหนึ่งตัวนะครับผมจะให้เบอร์โทรนะครับเบอร์โทรอีเมลแล้วก็ที่อยู่ใช้ตัวนี้แหละบันทึกภาพเป็นนะครับพอไฟล์ WEP ใช้ไม่ได้นะครับต้องเอาตัวใหม่ครับอันนี้ไฟล์ PNG นะครับได้แล้วนะครับผมตั้งชื่อว่าไอคอนนะครับตั้งชื่อว่าไอคอนนะครับนามสกุล PNG นะครับผมเลือกเป็นรูปนี้ครับผมครับโอเคสมมุติจะทำด้านนี้ก่อนนะครับจะทำด้านนี้ก่อนด้านบนนะครับข้างหน้าของหน้าบัตรนะครับผมจะย่อรูปนี้ไปเป็นต้นแบบนะครับย่อไปก่อนครับคอนโทรลลบคอนโทรลเทเลตลบนะครับย่อเป็นต้นแบบนะครับไฟล์นิวขึ้นมานะครับไฟล์นิวขึ้นมานะครับบนกระดาษนะครับกระดาษไซส์ตั้งชื่อ NC ด้วยนะ NC 1ครับNC 1คือเนมการ์ดชุดที่1ครับหน่วยเป็นเซนติเมตรนะครับเซนติเมตรนะครับกว้าง9ครับสูง5ครับกว้าง9สูง5เซนนะครับความละเอียดเทสที่120นะครับที่120เลยปกติจะโอเคเป็นไวนะครับเป็นไวโอเคออกมาเป็นหน้าตานี้นะครับเราจะทำเส้นนี้ก่อนเส้นนี้ก่อนนะครับเส้นนี้เนี่ยจะหักลงมานะครับตรงมาก่อนแล้วหักลงมาข้างล่างแล้วก็มาซ้อนอยู่ตรงนี้นะครับก็ทำได้หลายวิธีนะครับทำได้หลายวิธีนะครับมาดูวิธีที่คิดว่าน่าจะดีนะครับเดี๋ยวทำพื้นดำให้ก่อนเนาะทำพื้นดำขอเลเยอร์ใหม่ขึ้นมานะครับนะครับผิดอันนะครับโอเคผมขอเลเยอร์ใหม่ขึ้นมานะครับแล้วผมก็วาดด้วยเพนทูลครับวาดทรงนี้ขึ้นมาครับปึ๊บปึ๊บเฮ้ยผิดตรงนี้จุดหนึ่งครับแล้วก็ชิปค้างไว้แล้วก็ตรงนี้จุดหนึ่งเนี่ยครับกดชิปไว้ตรงนี้จุดหนึ่งก็ลงมาแล้วก็ลงมาตรงนี้จุดหนึ่งเฮ้ยดีนะครับเราสามารถจิ้มแล้วก็เอาลูกศรควบคุมก็ได้ครับแล้วก็ชิปคำไว้แล้วก็จิ้มอีกทีหนึ่งออกมาเป็นทรงนี้นะครับทรงนี้นะครับ
คอนโทรลเอนเตอร์ครับเอนเตอร์เสร็จแล้วนะครับจะกลายเป็นเส้นซีเลคชั่นใช่ไหมครับเทสีดำลงไปครับผมเทสีดำลงไปเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อมานะครับเราไปที่เลเยอร์ใหม่ครับนะครับที่วินโดว์พาดนะครับเส้นพาดตัวนี้ที่เราวาดเมื่อกี้ครับคลิกไปที่เส้นผ่านเส้นผ่านจะวิ่งกลับมาคืนครับแบบนี้นะโอเคเนี่ยนี่คือเส้นมันจะวิ่งกลับมาคืนครับต่อมานะครับการควบคุมเส้นผ่านตัวนี้นะครับให้เราใช้เมาส์ชื่อว่าเมาส์มันจะมีชื่อนะครับคือเมาส์ชื่อว่า direct selection เป็นเมาส์สีขาวครับเมาส์สีขาวใช้ในการควบคุมเส้นนี้นะครับเนี่ยคลิกทีละจุดที่เราต้องการนะครับผมคลิกจุดนี้แล้วก็ delete ทิ้งครับจุดนี้ครับ delete ทิ้งครับจุดนี้ครับ delete ทิ้งครับให้เหลือแค่เส้นแบบนี้นะครับเหลือเส้นนี้ครับเหลือเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับโอเคต่อมานะครับเราจะทำการเดี๋ยวซูมไปนิดนึงตัวนี้รู้สึกมีอะไรแปลกๆมานะครับนะครับโอเคผมจะใช้ผู้กันนะครับแบบไม่ฟุ้งครับอันนี้ไม่ฟุ้งแบบหนึ่งฮาร์ดราวนะครับฮาร์ดราวนะครับฮาร์ดราวอยู่ที่ขนาดบึ๊บเอากะให้ประมาณนี้ครับมันสีส้มนี่ครับเนี่ยปล่อยไม้ลงมาเรื่อยๆนะครับประมาณที่30นะครับอันนี้กะเอาที่30นะครับเนี่ยประมาณนี้ฮะกลมๆประมาณนี้30นะครับแล้วก็เลือกสีส้มครับเข้มสีส้มเข้มๆนะครับไปที่เส้นผ่านนะครับกดช่องที่2ครับอันนี้ opacity มันต่ำไปนะครับยกเลิกก่อนฮะของผมรู้สึกจะเป็นหัวกระจายนะครับเดี๋ยวต้องเครื่องนี้ต้องปรับหัวก่อนครับได้แล้วนะโอเคเดี๋ยวเราเป็นครับเครื่องนี้จะไม่ได้ฮะไปที่บัตรก่อนนะครับมีการสั่งให้มันห่างกันไว้อ๋อเนี่ยมันก็เลยไม่สวยครับเนี่ยมันติดคำว่า scaling ครับติ๊กออกไปเลยแล้วกันนะเนี่ยโอเคนะครับได้เรียบร้อยตามต้องการครับมาพ่นใหม่ครับยกเลิกก่อนแล้วกดใหม่ปึ๊บได้แล้วนะครับใช่ครับต่อมานะครับผมถ้าไม่เอาเส้นผ่าให้อยู่นะครับให้คลิกนอกเส้นผ่าตรงนี้ครับมันจะหายไปเองครับนะครับต่อมาผมจะทำการ copy layer ขึ้นมานะครับ1ชิ้นนะครับคอนโทรล J ครับก็ปี้เสร็จเรียบร้อยนะครับตัวนี้จะออกเป็นสีเหลืองๆเลยนะครับนี่ฮะจะมีเป็น2ชิ้นแบบนี้นะครับผมเปลี่ยนให้เป็นสีเหลืองครับคอนโทรล B ครับคอนโทรล B นะฮะเร่งสีเหลืองขึ้นมาให้มันเหลืองมากกว่าเดิมแบบนี้เอามาจากไหนคอนโทรล B ครับผมคอนโทรล B ครับ Color Balance นะครับเร่งให้มันเหลืองครับหรือจะกด Ctrl U ก็ได้แล้วแต่เรานะครับเอาเลือกเลเยอร์ก่อนครับถ้าไม่เลือกเลเยอร์จะสั่งไม่ได้นะครับCtrl U ก็มีให้เลือกนะครับแบบนี้ครับเนี่ยมีหลายสีครับเอาเหลืองเลยก็เลือกมาที่เหลืองเลยอย่างนี้ก็ได้ครับได้แล้วนะครับพอได้เสร็จเรียบร้อยนะครับมาวางเหมือนเขานะฮะลองมาวางเหมือนเขาดูครับแบบนี้นะครับอันนี้ครับทำไมมีเส้นเดียวอ๋อขยับขึ้นไปครับเนี่ยลูกศรครับแล้วก็เปลี่ยนสีครับโอเคอ
ได้แล้วนะครับต่อมานะครับผมวางลักษณะนี้ครับวางให้ห่างกันนิดนึงนะห่างกันนิดถ้าเมาส์ไม่ไปก็ใช้คีย์บอร์ดครับเคลียร์ให้มันพอดีกันรู้สึกว่าตรงนี้นะครับตรงนี้ครับหัวด้านบนมันชนกับเส้นด้านล่างของตัวนี้นะก็ต้องต่ำลงมาหน่อยครับปึ๊บประมาณนี้นะครับครับครับได้อยู่นะนิดนึงแล้วกันนิดนึงอ๋อเส้นเราหนามากครับหนาของเขานะฮะไม่เป็นไรเอาความสวยงามนะประมาณนี้นะฮะปึ๊บวางเสร็จเรียบร้อยนะครับเราต้องการให้มองทะลุได้นะครับกดผมกด5ครับคือโปร่งใส 50% สังเกตเลขตัวนี้จะเปลี่ยนเป็น 50% ซูมเข้ามาใกล้ๆนะครับซูมมาใกล้ต้องการลบตรงนี้ออกครับส่วนที่เกินมาเนี่ยจะลบออกนะครับผมใช้คำสั่งตัวชื่อว่าโพลิกอนแลสโซนะครับโพลิกอนแลสโซโพลิกอนแนลแลสโซนะครับตัวนี้นะครับคลิก1ครั้งนะครับคลิกอีก1ครั้งนะครับแล้วก็มาล้อมรอบเส้นเหลืองแบบนี้นะครับนี่ครับตามเคิร์ฟสีส้มใช่ครับแล้วก็วนลงมาก่อนได้ครับยังก็ได้ครับแล้วก็มาชนที่เดิมคืนครับโอเคดีลิททิ้งครับปังลบผิดตัวครับลบผิดชั้นครับโอเคลบเสร็จเรียบร้อยคอนโทรลดีนะครับกด0ครับกลับมาที่เดิมคืนจะออกมาเป็นหน้าตานี้ใกล้เคียงครับใกล้เคียงครับโอเคทีนี้รู้สึกว่าของเขานี่จะมีเอาเทอร์โกลเป็นสีดำครับเรืองแสงเป็นสีดำเล็กน้อยนะครับเวลาเรืองแสงเป็นสีดำนะครับเราไปที่คำสั่งเอฟเฟกต์เอาเทอร์โกลครับครับให้เรืองแสงเป็นสีดำครับตัวนี้เป็น normal นะครับตรง blending mode เป็น normal นะครับตัวนี้เป็นสีดำครับรู้สึกว่าจะดำแค่นิดเดียวครับก็ปรับ opacity ลงให้นิดเดียวครับนี่ฮะแค่นี้ครับ20แล้วกันนะ 20% นี่ฮะเรียบร้อยก็โอเคไปแบบนี้นะครับนี่ต่อมาจะเป็นโลโก้บริษัทมาอยู่ตรงนี้นะครับนะครับของเขาเป็นโลโก้แบบนี้นะครับปึ๊บนะครับนี่ฮะเป็นกลมๆสีส้มนะครับตัวอักษรหนาแล้วก็บางนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดีไซน์โลโก้ก่อนนะครับผมล็อกเลเยอร์พวกนี้ไว้ให้หมดเลยครับล็อกไว้ไม่ให้ขยับนะครับเนี่ยใส่กุญแจไว้หมดเลยนะครับเซฟไว้ก่อนด้วยนะครับเซฟไว้ก่อนนะเป็น NC1 นะครับเป็นไฟล์ PSD ครับต่อมานะครับขอเลเยอร์ใหม่ไว้บนสุดครับเลเยอร์ใหม่นะครับไว้บนสุดนะครับผมจะวาดตัววงกลมขึ้นมาก่อนนะครับสีส้มนะครับเลือกเป็น custom shape tool นะครับ custom shape tool นะครับรูปประดาวนะครับตัวล่างสุดครับเลือกเป็นวงกลมนะครับวงกลมสีอันนี้เลยครับได้โอเคนะครับลองวาดดูครับลองวาดดูโอ้โหนี่เส้นหนาไปฮะเส้นหนาไปครับไม่เอาฮะเอาใหม่ตัวนี้กันบางเลยฮะผมวาดวงกลมมา1ตัวนะครับกดชิปนะครับให้มันสุกรุนครับกดชิปมันจะกลมพอดีต่อมาครับมีตัวอักษรมีสัญลักษณ์อะไรสักอย่างอยู่ตรงกลางครับผมขอเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาครับ
ผมเลือกสีขาวครับอยู่บนนะผมเลือกปลาดาวครับเลือกสัญลักษณ์ขึ้นมาสักหนึ่งชิ้นนะครับสมมติโลโก้บริษัทเราเป็นตัวได้ครับตัว R ก็ได้ครับตัว R ก็ได้ตัว R กดชิปแล้วก็วาดเลยครับแบบนี้นะวาดตรงกลางนะถ้าไม่กลางไม่เป็นไรครับกดชิปค้างไว้แล้วลากปึ๊บแล้วก็ปล่อยมือครับมาดูวิธีการจัดกึ่งกลางของกันและกันนะครับเลือก2เลเยอร์ครับนี่ฮะกดแนวตั้ง1ครั้งครับชื่อว่า Align Horizon นะครับ Align Horizontal นะครับ1ครั้งแล้วก็กดแนวนอน1ครั้งครับนี่ฮะมันจะขยับอยู่ตรงกลางนี่นะครับโอเควงตัวนี้ผมว่ามันใหญ่ไปนะครับวงตัวนี้นะครับผมจะใส่เล็กลงนิดนึงครับผมอยากจะลบเฉียงครับวงตัวนี้ลบเฉียงออกครับก็เลือกที่วงกลมนะครับที่เลเยอร์3ครับเลือกแบบนี้ชื่อ selection สี่เหลี่ยมครับแล้วก็ select transform selection นะครับผมจับกดคอนโทรลค้างไว้นะครับจับอันนี้ให้เอียงออกข้างแบบนี้เนี่ยนี่ครับให้มันเฉียงมาไปนี้ฮะโอเค enter นะครับ delete ทิ้งนี่ฮะมันจะผ่าวงกลมเป็นอย่างนี้นะครับมันทนดีฮะโอเคต่อมาครับจะมีตัวอักษรอยู่ด้านล่างครับนะครับสมมุติว่าชื่อบริษัทแล้วครับพิมพ์ไปเลยครับเป็นตัวอักษรสีขาวนะครับที่บริษัทเรานะครับผมอยากให้ข้างหน้าเป็นตัวหนานะครับก็เปลี่ยนฟอนต์ไม่ให้เหมือนกันนะครับตรงนี้จะไม่เหมือนกันเป็นฟอนต์อื่นแล้วกันนะนี่เป็นตัวเล็กๆบางนะครับแบบนี้นะครับโอเคนะครับต่อมาครับผมจะใส่เบอร์โทรข้างล่างอีกตัวนึงเป็นตัวบางเล็กๆนะครับเบอร์099นะครับ999 9999นะครับแบบนี้นะผมต้องการให้ทั้งหมดเนี่ยครับอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันนะครับและอยู่ตรงกันให้หมดนะครับตั้งแต่เลเยอร์3จนถึงข้างบนครับผมจัดให้ตรงกันแล้วดิ่งครับคือตัวนี้ครับปึ๊บตรงกันเลยนะฮะแบบนี้ครับจะไปด้วยกันนะครับแล้วก็กดตัวนี้ครับใส่โฟลเดอร์เดียวกันแล้วนี่ฮะจับแยกเข้าไปในนี้ครับโฟลเดอร์ชื่อโลโก้นะครับดับเบิลคลิกนะครับผมตั้งชื่อว่าโลโก้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับได้แล้วฮะโอเคนะครับก็เซฟไว้ก่อนต่อมาครับมาดูด้านหลังครับ
นี้ด้านหน้าเสร็จแล้วนะด้านหลังด้านหลังคิดว่าทำได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นะโอเคไม่ยากแค่พิมพ์ตัวนี้มานะโอเคงั้นด้านหลังจะกลับข้างกันครับก็คือไอ้ตัวนี้มันชี้มาฝั่งนี้ครับ ผมจะก็ปีงานตัวนี้นะครับแล้วกลับข้างกันคลิกขวานะครับรูปิเคทเป็นการก๊อปปี้ทั้งก้อนเลยครับแบบนี้ทำซ้ำเลยครับผมตั้งชื่อว่า NC 1 back ครับด้านหลังครับตัวนี้ด้านหลัง NC 1 back แล้วก็เซฟไปด้วยครับเซฟไปชื่อ NC 1 back นะครับ ครับพอได้มาอย่างนี้เสร็จนะครับเจ๋งมากพื้นสีดำนะครับจะอยู่ด้านขวาบนนะครับผมก็อันนี้ติดกุญแจนะครับแล้วก็เอากุญแจออกไปให้หมดนะเอากุญแจออกไปนะครับกุญแจออกไปนะครับปิดโลโก้ก่อนนะครับปิดโลโก้ก่อนครับปิดโลโก้ก่อนนะครับโอเคทั้ง3เลเยอร์นี้นะครับทั้ง3เลเยอร์นี้นะผมจะลองหมุนดูนะครับคอนโทรลทีลองหมุนดูนะหมุนนะครับแล้วก็แล้วแต่จะดีไซน์นะอย่างนี้ก็ได้นะไม่ผิดนะอย่างนี้ก็ได้นะครับไม่ผิดนะผมดีไซน์เป็นอย่างนี้แล้วกันนะปึ๊บอย่างนี้นะครับกับข้างอย่างนี้นะเนี่ยหน้ากับหลังคนละข้างกันนี่หน้านะครับโอเคนี่หลังนะแต่ทีเนี้ยอยากให้พื้นที่สีขาวมากกว่านะครับสีขาวมากกว่านะครับแสดงว่าเราจะกดตัวเนี้ยไปทางขวานะครับเลื่อนไปทางขวากดชิปนะเวลาลากให้ตรงนะกดชิปลากมาครับจะเห็นพื้นที่ดำเล็กนิดเดียวครับแบบนี้นะครับเราจะต่อเส้นสีเหลืองกับสีส้มให้มันยาวขึ้นนะครับวิธีการนะครับให้จับปลายของใช้ selection สี่เหลี่ยมนะครับ selection สี่เหลี่ยมนะครับลากปลายของสีเหลืองก่อนนะครับลากกลุ่มแค่ปลายของสีเหลืองครับลากกลุ่มแค่ปลายของสีเหลืองนะครับโอเคปึ๊บกดคอนโทรลทีครับลากออกไปเลยครับแบบนี้นะครับนี่เห็นเส้นจะยาวขึ้นสีส้มก็ทำแบบเดียวกันนะครับก็คือลากคลุมแค่ปลายของเขานะแบบนี้แล้วก็คอนโทรลทีลากเลยปึ๊บออกมาเป็นแบบนี้นะครับสีดำนะครับสีดำนี่ฮะสีดำจริงๆมีอยู่แค่นี้ก็ทำเหมือนกันนะครับแบบนี้นะครับเปิดตาออกมาทุกตัวจะเป็นแบบนี้นะครับต่อมานะครับโลโก้นะครับเขาจะย้ายอยู่ด้านบนขวานะครับบนขวาเราเปิดตาโลโก้ขึ้นมานะครับยกไปวางบนขวาครับทำให้เล็กลงครับคอนโทรลทีนะครับย่อเล็กลงครับจะไม่เน้นนะครับหน้านี้จะเน้นรายละเอียดของเจ้าของบัตรนะครับนะครับคอนโทรลทีครับสั่งให้เล็กลงนะครับไม่เน้นนะครับโอเคต่อมานะครับตรงนี้นะครับเขาจะมีชื่อเบอร์โทรอีเมลเว็บไซต์นะครับเนี่ยของเจ้าของบัตรนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็สถานที่ตั้งนะครับแล้วก็ไปเปิดตัวนี้มาครับไอคอนที่เราเซฟไว้ครับตอนนี้เราโหลดมาได้เป็นไฟล์ประเภทอินเด็กซ์ครับประเภทอินเด็กซ์เจอไหมครับไม่เจอครับ
เวลาเปิดไฟล์ให้เร็วนะครับมีวิธีที่เปิดนิดนึงครับวิธีลัดเลยนะครับสมมุติเราจำได้ว่าเราเซฟชื่อไอคอนใช่ไหมครับเวลาเปิดไฟล์ให้เร็วดับเบิลคลิกเสร็จนะครับดับเบิลคลิกที่โล่งๆนะฮะของโปรแกรมดับเบิลคลิกแปลว่าเปิดนะฮะกดไฟล์มาสักหนึ่งตัวครับแล้วกดตัว i ครับนี่ฮะมันจะวิ่งหาชื่อ i มาก่อนครับได้ไหมฮะเดี๋ยวเจอเลยแล้วก็ปึ๊บเปิดเลยเร็วไหมฮะนี่วิธีลัดนะฮะเจอเร็วนะครับต่อมานะครับผมไฟล์ตัวนี้อยู่ในโหมด index นะครับเปลี่ยนให้เป็นโหมด RGB ครับผมโหมด RGB นะฮะ red green blue นะครับต่อมานะครับเราจะเลือกแค่สีดำนะครับเราใช้ magic นะครับจิ้มสีดำนะครับอันนี้สีขาวเยอะกว่าจิ้มสีขาวก็ได้ครับจิ้มสีขาวนะครับแล้วก็ไปที่ select นะครับ selectจะให้เครื่องเลือกเฉพาะสีขาวนะครับ select similar นะครับเจอไหมครับตัวนี้ครับเลือกสีเดียวกันนะครับมันเหมือนกับว่า same นะฮะตัวนี้ปึ๊บนี่ครับจะเลือกแค่สีขาวนะครับต่อมาครับกลับข้างการเลือกครับ control shift i นะครับหรือว่า select inverse นะครับมันจะเลือกแค่สีดำครับเห็นไหมต่อมาครับ control c control v 1ครั้งครับตัว C กับตัว V 1ครั้งครับออกมาเป็นแบบนี้ครับลองปิดตาข้างล่างออกมาเป็นแบบนี้ผมใช้ selection สี่เหลี่ยมนะครับเลือกสัญลักษณ์ของโทรศัพท์มา1ก้อนลากมาวางเลือกสัญลักษณ์ของอีเมลลากมาวางเลือกสัญลักษณ์ของอะไรอีกของอันนี้ผิดตัวนะครับอันนี้ใหญ่ไปแมวเอาเป็นกลมๆนะตัวนี้ดีกว่าบ้านบ้านที่อยู่แล้วเนี่ยลากมา3ตัวนะครับแบบนี้นะครับวางให้ตรงกันในแนวดิ่งนะครับวางให้ตรงกันในแนวดิ่งนะครับเอาโทรศัพท์มาก่อนนะครับแล้วก็อีเมลแล้วก็บ้านนะครับโอเคเลือกทั้ง3ก้อนนะครับ3เลเยอร์นะครับสั่งให้ตรงกันแนวดิ่งนะครับเราใช้คำว่าอะไร horizontal center นะครับแบบนี้นะครับจะตรงกันแนวดิ่งถ้าวางแล้วไม่เท่ากันนะครับเช่นแบบนี้เนี่ยมันติดกันบ้างห่างกันบ้างแบบนี้ไม่เท่ากันนะครับวิธีการแก้ปัญหาก็คือเลือกทั้ง3 layer นะครับเลือกตัวนี้นะครับทำไมจับไม่ตรงครับกดตัวนี้ก่อนครับจะตรงคือเป็นลูกชิ้นเนี่ยตั้งแบบนี้นะครับต่อมาเป็นตัวนี้ครับระยะห่างเท่ากันนะครับ distribute มันจะห่างเท่ากันแบบนี้นะครับโอเคไอคอนผมใหญ่ไปนะครับ control t ครับสั่งให้เล็กลงแบบนี้นะครับนะครับนะฮะผมรวมเลเยอร์ให้ติดกันครับคอนโทรล E ไปเลยฮะตั้งชื่อเป็นไอคอนครับตั้งชื่อไอคอนไว้นะครับ ICON นะครับICON นะครับต่อมาครับผมจะเปลี่ยนไอคอนตัวนี้เป็นสีส้มผมใช้ตัวดูดสีส้มมานะครับดูดสีส้มมาแบบนี้ไอดรอปเปอร์ครับดูดสีส้มมาผมไปขอเลเยอร์ใหม่ขึ้นมา1ชิ้นนะครับนะครับวาดสี่เหลี่ยมทับสี่เหลี่ยมสีส้มทับตัวมันทั้ง3ตัวแบบนี้นะครับนะวางเมาส์ที่รอยต่อนะครับที่รอยต่อ2บรรทัดนี้นะครับ2เลเยอร์นี้นะกดชิปอัลเทอร์เนทคลิกปังกลายเป็นสีส้มไปแล้วนะครับแล้วก็รวมเลเยอร์ให้ติดกันครับเนี่ยกลายเป็นสีส้มไปแล้วนะครับโอเคมีการเปลี่ยนไอคอนสีส้มนะครับต่อมาครับที่เหลือก็เหลือแค่พิมพ์รายละเอียดลงไปนะครับลองเมคดูนะครับพิมพ์รายละเอียดลงไปนะครับสมมุติว่าเบอร์โทรผมพิมพ์ด้วยสีดำนะครับนี่นะครับแล้วก็พอพิมพ์เสร็จแล้วนะครับเวลา copy ลงมานะครับกดชิป control internet ลากลงมานะครับมันจะเท่ากันหมดเลยครับแบบนี้
ชื่อนะครับชื่อพิมพ์ @gmail.com นะครับนี่อีเมลนะครับที่อยู่นะครับ500หมู่3หมู่4นะครับอำเภอนะครับจังหวัดนะครับอันนี้นะครับต่อมานะครับผมจะจัดให้ชิดซ้ายเท่ากันนะครับเลือกทั้ง3เลเยอร์ครับของข้อความนะครับเลือกทั้ง3เลเยอร์ของข้อเลือกทั้ง3เลเยอร์นะครับกดตัวนี้ครับผมสั่งให้ชิดซ้ายเท่ากันนะครับชิดซ้ายเท่ากันกดปั้งนี่ฮะแล้วก็ขยับออกมาเขาจะเท่ากันด้านซ้ายนะครับแบบนี้นะครับนะครับยากไหมฮะไม่ยากนะต่อมาครับยังไม่จบครับยังไม่จบนะครับยังไม่จบครับให้ทำการเซฟเป็นนามสกุล JPEG ไว้ครับเซฟ PSD แล้วก็เซฟเป็น JPEG ไว้ครับอันนี้ผมจะตั้งชื่อว่านามบัตรด้านหลังนะครับเป็น JPEG นะครับอันนี้ตั้งชื่อว่านามบัตรด้านหน้านะครับเมื่อเซฟเสร็จเรียบร้อยครับปิดไปเลยครับปิดไปเลยครับเราจะเอามาวางบนกระดาษ A4 เพื่อปริ้นนะครับ Ctrl N ขึ้นมาเป็นกระดาษ A4 นะครับ International Paper นะครับ A4 ครับเมื่อกี้เซตเทสที่ความละเอียด120นะครับก็120เท่ากันแล้วกันนะพื้นสีอะไรก็ได้นะครับพื้นสีอะไรก็ได้ครับแบบนี้นะครับอันนี้ไม่ได้ใช้นะครับผมปิดไปเลยเราสามารถดึงนามบัตรที่เราเซฟนะครับเมื่อกี้ชื่อ NC เนาะ NC นะดึงมาวางครับดึงมาวางดึงมาวางในกระดาษ A4 ครับผมโอเคแล้วก็เราปิดตาดูครับเราเห็นแล้วมันเป็นลักษณะนี้นะครับคือมันโดนเลเยอร์บนครับมันไม่ใช่ไฟล์ JPEG ครับต้องเอาที่เป็นไฟล์ JPEG มาครับดึงมาแค่ด้านเดียวนะครับด้านเดียวครับแล้วก็เวลา copy ก็ copy แนวนอนนะครับแบบนี้นะครับกด alternate ลากแล้วกด shift ด้วยนะครับแบบนี้ครับกด alternate ลากไว้ออกไปก่อนนะครับแล้วกด shift ตามหลังนะฮะจะอยู่ในระนาบเดียวกันแบบนี้นะครับเลเยอร์ที่ไม่เกี่ยวข้องให้ลบทิ้งไปก่อนนะครับทิ้งไปก่อนนะครับผมวางห่างกันนิดเดียวครับนี่ฮะวางห่างกันนิดเดียวนะครับอยู่ใกล้เตียงมันมีรอยต่อนิดเดียวนะครับแบบนี้นะครับอ่า
เมื่อวางเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราทำการรวมเลเยอร์ของต้น E ให้ติดกันสองตัวนี้ต้องติดกันนะครับแล้วก็ทำการ copy ในแนวดิ่งครับกด alternate ค้างไว้ครับลากลงมาในแนวดิ่งครับแล้วค่อยกด shift นะครับแบบนี้ฮะทำอย่างนี้นะครับจนกว่าจะเต็ม A4 นะครับต่อมานะครับเราเลือกทุกเลเยอร์นะครับสั่งให้มันห่างเท่ากันนะครับตอนนี้ผมผลักตัวนี้ลงมาข้างล่างก่อนนะครับเลือกทุกเลเยอร์นะครับสั่งให้ขนานกันแบบนี้นะครับตัวนี้ครับใช่ครับเลือกทุกเลเยอร์เลยกดปั้งนี่ฮะมันจะขนานกันเรียบร้อยนะครับก็ทำไมของผมเป็นอย่างนี้ของผมไปโดนตัวอื่นด้วยครับผมที่ไม่ได้ลบทิ้งมันก็เลยคำนวณผิดครับก็อันดูไปครับเลเยอร์ไหนที่ไม่ได้ใช้ให้ปิดทิ้งไปก่อนครับลบทิ้งไปเลยก็ได้ครับย้ายไปอยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับแล้วก็เซฟเป็น JPEG เก็บไว้ครับเซฟเป็น JPEG เก็บไว้นะครับก็สั่งพิมพ์ได้เลยก็จะได้ข้างหน้า10ใบส่วนข้างหลังก็ทำแบบนี้แล้วก็สมมุตินะครับสมมุติผมวางหน้าที่แล้วเรียบร้อยนะครับผมจะตั้งเส้นไกด์นะครับผมจะตั้งเส้นไกด์เพื่อให้เครื่องมันจำไว้ว่าผมตั้งที่จุดนี้เนี่ยครับอย่างนี้นะครับโอเคแล้วก็เซฟเป็น JPEG ไว้นะครับนี่เซฟเป็น PSD 1รอบเซฟเป็น JPEG อีก1รอบนะครับพอเสร็จเรียบร้อยนะครับผมจะเอาทั้งหมดเนี้ยไปใส่ในกล่องเดียวกันนะครับลากมาใส่กล่องนี้นะครับลากมาใส่กล่องนี้เรียบร้อยนะครับส่วนอีกด้านนึงด้านนึงนะครับของน้ำบัตรนะครับเราก็ทำเหมือนกันเลยนะครับแค่ด้านนี้นะด้านนี้เนื่องจากเรามาร์กแล้วนะครับว่ามุมของเราอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ดึงอันนี้มาวางทำเหมือนกันเลยแบบนี้นะครับนี่ฮะเริ่มที่ด้านนี้ปึ๊บนี่นะครับแล้วก็ซูมเข้าไปใกล้ๆนะครับซูมไปใกล้ๆนะครับทำการ copy ตัวนี้มาด้านขวาครับกด alternate ลากออกมาแล้วกด shift ตามหลังวางให้ตำแหน่งเดียวกันกับของเดิมนะครับแบบนี้เมื่อวางได้2ตัวเสร็จเรียบร้อยนะครับรวมเลเยอร์ให้ติดกันคอนโทรล E ตัว E นะครับทำการ copy มาให้เต็มแบบนี้ครับแบบของเดิมฮะ copy ลงล่างครับกด alternate ลากมานะครับมันจะได้ประมาณ5แถวแนวนอนนะครับจะพอดีกับเส้นเดิมเป๊ะเลยแบบนี้นะครับอ
ทีนี้เราก็ดึงทั้งทุกเลเยอร์นะครับดึงมาใส่กล่องโฟลเดอร์นี้ครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้นี่จะมีแค่2ชั้นเองนะครับก็จะมีหน้าใช่ใส่กล่องปุ๊บเอาดึงมาไม่หมดครับถ้าดึงไม่มาอันดูก่อนก็ได้ครับแล้วดึงใหม่ครับเราจะได้นำบัตรหน้าหลังนะครับในตำแหน่งเดียวกันเลยครับปีนออกมาตัดได้เลยครับแบบนี้ครับเห็นไหมฮะไม่ยากเลยนะครับโอเคอันนี้จบแล้วเรื่องนำบัตรมีแค่นี้ครับเหลือแค่ไปสั่งพิมพ์นะครับแล้วก็ตัด1ครั้งจะได้10ใบเลยนะครับ